ทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชจัดงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชประจำปีการศึกษา2554ณอาคารอเนกนิทัศน์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีในวันที่25มีนาคม2556เป็นวันที่2สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในวันนี้มีจำนวนทั้งสิ้น 3,385 คนรอบเช้าบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาการจัดการมีจำนวนทั้งสิ้น 1,842 คนรอบบ่ายบัณฑิตสาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์จำนวน438คนบัณฑิตสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์จำนวน41คนบัณฑิตสาขาวิชารัฐศาสตร์จำนวน597คนบัณฑิตสาขาวิชานิเทศศาสตร์จำนวน249คนบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจำนวน138คนบัณฑิตสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์จำนวน80คนรวมบัณฑิตรอบบ่ายมีทั้งสิ้น 1,543 คนเย้